ในการเดินจงกรมเอาความเอาสติกำหนดไว้ที่ความรู้สึกในฝ่าเท้าเราจะใช้คำบริกรรมเช่นพุทโธกำกับได้นะพุทโธเราจะใช้ การเดินจงกรมแล้วก็ภาวนาได้หลายวิธีการด้วยอีกวิธีหนึ่งก็คือการแผ่เมตตาในระหว่างการเดินจงกรมอาตมาเคยทำคำคิดคำบริกรรมขึ้นมาเป็นภาษาอังกฤษว่า may I be well นั่นก็คือเท้าขวานี่ may I be well may I be well แล้วก็เปลี่ยน I เป็น he เป็น she เป็น they เป็น we แล้วแต่ว่าเดินที่วงเวียนสี่รอบก็รอบแรกก็ may I be well may I be well คือไม่ใช่แค่บริกรรมอย่างเดียวต้องสร้างความรู้สึกที่หวังดีต่อตัวเองว่าให้ตัวเองมีความสุขรอบสองอาจจะเป็น may we be well หมายถึงพวกเราที่มาร่วมกันในวันนี้แล้วรอบต่อไปอาจจะมีรอบคุณพ่อรอบหนึ่งและสุดท้ายรอบคุณแม่หรือว่าอาจจะเอาครอบครัวทั้งหมดก็ใช้คำว่า they นี่ถ้าไม่ถนัดภาษาอังกฤษก็จะใช้คำว่าขอเราหรือว่าขอฉันขอผมขอหนูอะไรก็แล้วแต่เป็นสุขขอเขาเป็นสุขขอท่านเป็นสุขอะไรเนี่ยนั่นก็ให้การแผ่เมตตาหนึ่งใช้คำบริกรรมใน พร้อมกับการสัมผัสกับพื้นแล้วก็ในใจก็แผ่เมตตาก็หวังดีเมตตาคือหวังดีหวังสิ่งที่ดีสำหรับผู้นั้นก็ลองดู